อ่าครับก็สวัสดีครับพบกับอาจารย์ป่องปิงปองไทยบ้านอีกแล้ววันนี้จะมารีวิวไม้เอฟฟอร์ดนะครับไม้อานิเวอร์ซารีนะครับครบรอบ70ปีของบัตเตอร์ไฟนะครับธรรมสุบัตเตอร์ไฟนะครับก็เราอาจจะได้แกะกล่องพัสดุกันไปแล้วรอบนึงครับกล่องเขาก็ดูพรีเมียมนะครับแล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ์ดตัวนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวนะครับเพื่อนๆลองเซฟหรือแคปหน้าจอตรงนี้ไปแปะเอานะครับผมก็เหมือนเดิมครับไม่รู้อะไรเลยรีวิวแต่ไม่รู้ครับแต่จะขอรีวิวเรื่องไม้แล้วกันครับประวัติความเป็นมาอาจจะไม่ละเอียดนะครับโอเคอ่ะมาดูเรื่องไม้ตรงนี้นะครับไม้นะครับด้ามเขาเนี่ยครับเป็นไม้พันหายากนะครับกว่าพันปีนะครับพันปีในที่นี้ไม่ใช่อายุไม้พันปีนะครับเป็นพันไม้ที่เขาผลิตไม่ใช่ผลิตเป็นพันไม้ที่มีมาแล้วกว่าพันปีนะครับเป็นพันไม้หายากนะครับตัวนี้ก็ผลิตได้เนียบดีนะครับเนียนมือดีนะครับนี่ครับโลโก้ตัวนี้ก็เป็น Butterfly Made in Japan 70ครั้งที่ครบรอบ70นะครับตรงโลโก้ตรงนี้นี่ครับความน่าสนใจตูดทองตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผิวไม้ฮิโนกินะครับนะครับหน้าไม้นะครับแล้วก็เป็นชั้นไอเลดคาร์บอนนะครับชั้นไม้นี่ครับผมสังเกตดูว่ามันจะเป็นมีจุดๆเห็นไหมครับชั้นที่2ต่อจากแกนกลางนี่ครับผมให้ความเห็นว่าเป็นลิมบ้านะครับส่วนแกนกลางก็จะเป็นคีรินะครับอันนี้ก็ไม่มีข้อมูลนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับใช้ความรู้สึกส่วนตัวเองนะครับก็ไม้นี้ถือว่าเป็นไม้ที่เรียบเนียบดีนะครับแต่เราต้องลองติดยาแล้วก็ตีดูก่อนนะครับตามสเปคชีตนะครับไม้นี้จะเด้งน้อยกว่าวิสคาเลียนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.7 นะครับเพราะวิสคาเลียเนี่ย 11.8 นะครับแต่ส่วน Effort ตัวนี้ 11.1 นะครับก็จะเด้งน้อยกว่านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองติดยางแล้วก็ตีดูนะครับแต่ก่อนที่จะลองติดยางเดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดาะให้เพื่อนได้ฟังเสียงดูก่อนนะครับเครื่องชั่งก็อยู่นี่แล้วนะครับเปิดเครื่องชั่งขึ้นมาศูนย์ไม้นี้ผมทางร้านผมแนะนำให้ทางร้านหาไม้นะที่มีน้ำหนักประมาณ90กรัมนะครับเพราะว่าผมจะเน้นเอาไว้ใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมตีไม้ที่หนักอยู่90กรัมนะครับก็ไม้นี้ก็หนักอยู่ที่ 90.6 กรัมนะครับก็เดี๋ยวลองยกออกใหม่ดูเอ๊ศูนย์กรัมตรงนี้ลองชั่งใหม่ก็ประมาณนี้ครับ90จุดเกิน0.5นะครับประมาณ0.6 0.7 0.8 0.9 นะครับอาจจะถึง91ด้วยซ้ำนะครับโอเคนะครับก็ไม้นี้ก็ตามนี่เลยถ้าวางนี้91เลยนะครับถ้าวางนี้ครับโอเคประมาณ90 91นะครับไม้นี้โอเคเดี๋ยวผมไปเอาลูกปิงปองมาเดาะให้เพื่อนๆดูก่อนโอเคนะครับเอาลูกปิงปองมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดาะให้เพื่อนๆดูก่อนเพื่อฟังเสียงเสียงก็นุ่มๆ นะครับตามสไตล์ฮิโนกิแล้วก็บวกกับไส้ ALC ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเดาะเปรียบเทียบกับไม้รุ่นพี่อย่างวิสคาเลียโกลเด้นเลยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เอฟฟอร์ดเดาะให้เพื่อนๆดูไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวิสคาเลียโกลเด้นมาเดาะให้เพื่อนดูอีกทีนะที่ผมเลือกไม้ให้มีน้ำหนัก90กรัมนะครับเพราะว่าวิสคาเลียโกลเด้นผมก็ประมาณ91นะครับ90 91นี่ครับ91นิดหน่อยครับห่างกันนิดหน่อยประมาณ5กรัมนะครับเอาฟังเสียงเดาะดูแต่ส่วนตัวชอบผมชอบวิสคาเลียโกลเด้นนะครับเพราะใช้วิสคาเลียโกลเด้นมานานเหมือนกันอันนี้เหมือนจะดีดกว่าแต่เด้งน้อยกว่าไม้เอฟฟอร์ดตัวนี้ความหนาเขาอยู่ประมาณ 5.9 ถึง 6 มิลนะครับเดี๋ยวเทียบกันให้เพื่อนๆดูว่าวิสคาเลียกับเอฟฟอร์ดนะครับความหนา
ต่างกันมากไหมชั้น ALC ของวิสคาเรียจะอยู่กว้างกว่านะครับชั้น ALC ของ Effort จะอยู่ชิดในกว่าเพราะว่าตรงชั้นไม้ฮินโนกิที่เป็นผิวนอกของ Effort เนี่ยจะหนากว่าชั้นไม้ที่เป็นโกโตของวิสคาเรียนะครับก็ประมาณความหนาเนี่ยเหมือน Effort จะหนากว่านะครับเพื่อนๆดูตามที่เห็นที่เห็นตรงนี้นะครับโอเคนะครับโอเคเราก็ได้ดอกให้เพื่อนๆได้ชมไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดอกอีกทีนึงดอกฟังเสียงวิทย์ก่อนคราวนี้เอฟฟอร์ตโอเคเดี๋ยวเราทากาวแล้วก็ติดยางกันเลยยางที่ผมจะติดก็จะเป็นดิกนิก 09C แล้วก็ดิกนิก 05ที่ใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทากาวกันเลยโอเคทากาวที่ยางก่อนเลยครับโอ้โหเยอะต้องย้ายมาฝั่งนี้ด้วยเยอะเกินดำมันดำเลยอะโอเคเราต้องรีบทาไม้เนียนมากเลยนะครับเป็นฮินุกิก็เลยเนียนแบบนี้ครับแต่เมื่อกี้กาวดำไปนะครับโอเคน่าจะพอดีแต่เท่าที่ผมวิเคราะห์ดูนะครับไม้นี้ผมคิดว่าไม่น่าเหมาะเกี่ยวกับการเอามาใช้ตีนะครับน่าจะเหมาะเกี่ยวกับการเอาไปสะสมเป็นของสะสมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าชั้นไม้แบบของบัตเตอร์ฟลายที่ทำออกมาแบบนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับที่เป็นไม้5ชั้นแล้วเป็น ALC แล้วผิวฮิโนกิแบบนี้คือพูดตามตรงเลยไม่เคยเห็นนะครับเป็นไม้แรกหรืออาจจะมีอยู่แล้วผมไม่เคยเห็นเองก็ได้แต่เท่าที่ผมเกิดมาคือเพิ่งเคยเห็นนะครับโอเคแล้วกันตามนี้นะแต่เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ที่เป็นฮิโนกิไม้5ชั้นแล้วก็ไส้ ALC แบบนี้ไม่มีเลยนะครับมีแต่ถ้าเป็นฮิโนกิมีแต่3ชั้นแล้วก็ไส้คาร์บอนแล้วก็มีไส้ ALC แล้วก็ ZLC ยังมีแต่เป็น5ชั้นแบบเนี้ยไม่มีนะครับเท่าที่ผมดูนะครับแต่ความคลาสสิกผมว่าตรงที่ด้ามนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็รบกวนเพื่อนๆก็ขอบคุณที่เพื่อนๆมาช่วยชมนะครับให้กำลังใจอาจารย์ป๋องนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้กาวที่ไม้แห้งแล้วก็ที่ยางด้านสีดำนะครับเดี๋ยวเราจะแปะยางให้เพื่อนๆได้ดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะวันนี้ไม่รู้จะได้ตีไหมนะที่อัดตัวตอนนี้แต่ก็จะตัดคลิปไว้แล้วก็วันไหนที่ไปตีเดี๋ยวก็จะถ่ายอัดต่อกันให้ได้ดูพร้อมกันในคลิปเดียวไปเลยว่าติดยางรีวิวก่อนที่จะติดยางแล้วก็เอาไปตีรีวิวให้เพื่อนๆดูว่าเป็นไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้ยางแห้งแล้วเราก็มาทำการติดยางกันกาวแห้งนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไม้ใกล้แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนี่ครับบนซีเรียลบนไม้ก็จะมี Made in Japan OS เนี่ยผมคิดเข้าใจว่าเนี่ยเป็นเกี่ยวกับทางอาเซียนแล้วหรือเปล่านะครับเดานะนะเดาไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นทางนี้แหละทางอาเซียนทางอะไรนี่แหละเพราะมันจะมีโค้ดอีกก็คือ Japan ก็มีนะครับ JP มั้งถ้าจำไม่ผิด JP แล้วก็ EU ก็จะเป็นยุโรปนะครับก็จะผลิตมาทั้งหมด 1,080 ไม้นะครับทาง OS นี่นะครับส่วนไม้ที่ผมได้ก็จะเป็น217นะครับอันที่217แล้วก็โค้ดก็คือจะเป็นโค้ด V นะครับโค้ด V ตัวนี้ก็คือโค้ดปีที่ผลิตนะครับปี2021นะครับตัว V ถ้าเป็น2020ก็เป็นตัว U นะครับโอเคเดี๋ยวเราแปะยางกันเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบกันยางนะ
ขาดเหลือเกินอะไรไหมโอเคเกือบพอดียางก็เกือบเต็มหน้าไม้พอดีนะครับก็ขาดหน่อยนึงนะครับโอเคสีดำนี่ก็เป็น094นะครับยางที่ใช้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราทากาวด้านสีแดงก่อนมองผิวเผินด้านนี้เหมือนกาลาเดียเลยนะครับกาวเยอะกาวเยอะไม่ใช่ว่ากาวผมมีเยอะนะกาวมันไหลลงเยอะก็เหมือนเดิมครับรอกาวแห้งนะครับโอเคนะครับก็รอกาวแห้งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราแปะสีแดงตรงนี้กันเลยร้อยนะครับอย่างดำกับอย่างแดงก็ความหนาคล้ายๆกันเลยครับนี่นะครับแล้วก็ทดสอบม้า Effort 70ปีนะครับติดกับดิกนิก094แล้วก็ดิกนิก05นะครับอย่างประจำกายที่เราติดกาวมาแล้วนะครับมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ชมกันThank you.
ากที่ได้ลองทำการตีเบสิกนะครับก็ให้ฟิลลิ่งของฮิโนกิก็คือมีการสปริงตัวหรือเด้งนะครับของฮิโนกิอยู่แต่พอมาถึงจังหวะที่ต้องออกแรงท็อปสปินนะครับก็รู้สึกว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรแอบสอบนะครับหรือว่าการลูกอยู่บนหน้าไม้นานนะครับคล้ายๆกับอินเนอร์ไฟเบอร์นะครับก็ทำให้สร้างสปินได้มากนะครับแต่ว่าไม้แกนกลางของเขาเนี่ยมีความบางนะครับก็เลยทำให้ฟิลลิ่งในการตีเนี่ยตรงไม้เนี่ยเหมือนมีความสั่นนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ชอบไม้สั่นๆก็อาจจะไม่ถูกใจไม้นี้นะครับส่วนความที่เป็นฮิโนกินะครับยางที่เหมาะกับไม้ตัวนี้ก็จะเป็นยางประเภทความแข็งที่ไม่มากนะครับประมาณ 45-47.5 องศาน่าจะพอดีนะครับหรือ50องศานะของยุโรปนะครับแต่ถ้าเป็นทางเทนเนจี้นะครับทางบัตเตอร์ไฟก็จะเป็นสักเทนเนจี้05นะครับเทนเนจี้80เทนเนจี้64อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดิกนิกก็จะเป็นดิกนิก05ยังพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าแข็งกว่านี้ความสปริงตัวความเด้งเนี่ยอาจจะยังไม่มานะครับก็แนะนำให้เป็นยางที่แบบกลางๆไว้อย่างเช่นเล็กซ่า MXP นะครับยางที่มีความนิ่มคือยังไงกลางๆนะครับไม่แข็งมากหรือนิ่มเลยนะครับแต่นิ่มเลยนี่อาจจะทำให้ลูกที่ตีออกไปเนี่ยมันประสิทธิภาพน้อยลงหรือมันไม่เด้งนั่นเองนะครับเพราะว่าไม้มีความนุ่มนะครับไม้นี่มีความซอฟต์นะครับก็ต้องหายางกลางๆนะครับส่วนใครที่แบบทักษะสูงหรือว่าความแข็งแรงสูงอาจจะเป็นยางแข็งก็ได้ยางจีนก็น่าจะเหมาะสมอยู่นะครับเพราะว่าที่ผมตีนี่คือเป็นดิกนิก094ก็คล้ายๆกับยางจีนอยู่นะครับก็ส่วนตัวอาจารย์ป๋องก็ชอบอยู่นะครับตีง่ายแต่ power อาจจะหายไปนะตีลงตีสนุกตีโต้ต่อเนื่องนี่ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็หลังจากที่ท็อปสปินโฟร์แฮนด์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองรอดูตอนท็อปแบ็คแฮนด์อีกทีนึงก็ได้ครับก็แนะนำว่าไม้เนี้ยเหมาะกับยางที่เด้งกลางๆนะครับไม่ใช่ความเด้งนะครับแบบความนิ่มไม่นิ่มมากนะครับนิ่มกลางๆประมาณ 47.5 นะครับ 45-47.5 จะเหมาะสมนะครับ power ยังน้อยอยู่นะครับโอเคครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูว่าด้านแบ็คแฮนด์ที่ผมตีนะครับเป็นดิกนิก05นะครับจะให้พลังพาวเวอร์ที่พอดีมากเลยนะครับก็คือลูกจะพุ่งแล้วก็ลูกมุดลงนะครับทำสปินได้ดีนะครับสำหรับดิกนิก05ที่ตีแบ็คแฮนด์ตรงนี้นะครับถ้าเทียบกับ094ที่ผมตีโฟก็ให้ฟิลลิ่งที่โอเคกว่านะครับก็ตามที่ผมบอกไว้เลยนะครับก็คือ Butterfly Effort ก็เหมาะสำหรับอย่างที่มีความแข็งกลางๆนะครับไม่แข็งมากเกินไปนะครับนี่สังเกตดูครับก็จุ๊บแล้วก็ลูกวิ่งออกมาเลยนะครับสังเกตดูจากภาพช้านะครับ
ก็ให้สปินแล้วก็ความพุ่งที่พอดีนะครับไม่หลุดล้นโต๊ะนะครับพอดีมากเลยครับออกแรงได้เต็มที่จังหวะที่ได้ทดสอบตีเกมนะครับอาจจะมีคลิปใน EP 2นะครับก็รู้สึกว่าทำแบ็คแฮนด์ท็อปสปินเนี่ยได้คมแล้วก็รุนแรงมีความหมุนมากเลยนะครับก็ถือว่าผมสรุปให้เลยก็คือไม้บัตเตอร์ฟลายเอฟฟอร์ตครบรอบ70ปีเนี่ยเหมาะกับยางที่มีความแข็งกลางๆประมาณ 47.5 หรือว่าต่ำกว่านั้นคือ45องศานะครับเล็กซ่า MXP อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือดิกนิก05ก็ยังได้อยู่นะครับโอเคครับก็เหนื่อยนะครับวันนี้ก็ได้ล็อกเกอร์เหมือนเดิมครับขาประจำของเราขอบคุณน้องมิ้นนะครับนะครับที่เป็นล็อกเกอร์ให้อาจารย์ป๋องวันนี้ได้รีวิวไม้ Effort Butterfly ตัวนี้ครับ70ปีโอ้เหนื่อยเพราะว่านอนน้อยนะครับวันนี้โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้อาจารย์ป๋องด้วยใครกดแล้วขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้ก่อนผมอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามช่องปิงปองไทยบ้านครับสวัสดีครับ